คันนี้เป็นมีเวกเครื่อง 3,000 เหมือนเดิมนะฮะคันนี้ก็รถเดินสแตนดาร์ดมีสาย Air 4มาเส้นนึงมีวัดบูทมามีไอระบายลงพื้นมาทุกอย่างหน้าห้องเครื่องดูปกติเดิมสนิทดีนะฮะทำไมต้องมาให้เราชำแหละนะฮะเสียตังค์ฟรีอ๋อมันคือเอาง่ายๆมันแทบไม่รู้สึกใช่ไหมใช่ครับไม่รู้สึกยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการชำแหละงอนแก่คำเตือนรายการที่ท่านกำลังจะได้รับชมต่อจากนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อทำคิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพราะเราไม่ได้ทำเครื่องต้มยำแต่สิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือเครื่องยนต์สวัสดีครับอยู่กับวันจูเนอร์ครับวันนี้ก็รายการเดิมฮะชำแหละงานแก้นี่เดี๋ยวต้องหาเสียงเอฟเฟกต์หน่อยไหนลองเสียงเอฟเฟกต์นี้ดิอันนี้ดิแบบนี้ดีกว่าถ้าชอบแบบไหนคอมเมนต์มาโอเคฮะชำแหละงานแก้วันนี้นะฮะก็อยู่อีกแล้วจริงๆก็วันเดียวกันแหละอันนี้เป็นมีเวกเครื่อง 3,000 เหมือนเดิมนะฮะมีสีแดงคันนี้ก็รถเดินสแตนดาร์ดมีสาย Air 4มาเส้นนึงมีวัดบูทมามีไอระบายลงพื้นมา ECR ไม่รู้อุดหรือยังแต่น่าจะใส่แผ่นบางมีแผ่นบางมามองเห็นแล้วโอเคทุกอย่างหน้าห้องเครื่องดูปกติเดิมสนิทดีนะฮะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรทำไมต้องมาให้เราชำแหละนะฮะยิดเคไม่ได้วะนะมาชำแหละกันนะฮะว่ารถสภาพเดิมๆวันนี้จะมาแก้อะไรวะคันที่แล้วก็เดิมถูกปะป่ะถามเจ้าของมีเวกใครพี่มีเวกใครครับรถใครไม่รู้ถ่ายได้ไหมพี่คันนี้ถ้าถ่ายได้เดี๋ยวไปลองเลยพี่ขับเลยทั้งนั้นอ่ะถ้าผมขับจะไม่รู้สึกอะไรเยอะแล้วสิเดี๋ยวงั้นบังขับก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาลองขับเดี๋ยวพี่นั่งข้างหลังก่อนแล้วกันส่วนมากจะเป็นลูกเคยขับอ๋อได้ไม่ค่อยนี่ไงโอเคเดี๋ยวบังถอยรถมาตังเอาฟอร์จูนออกให้หน่อยเดี๋ยวกลับมาไปจูน 1.9 ต่อขึ้นเลยป่ะครับขึ้นเลยก็ได้พี่เปียกนิดนึงพี่แต่อูใหม่จะไม่เปียกแล้ว ประมาณกลางช้าสุดกลางปีอะพี่นี่ตัวพี่ใหญ่มากใหญ่มันอึดอัดไงเจออะไรมาก็จะขยายอ้าวมันลืมเอาแบตลงอ่ะปิดเพลงก่อนมั้งคือทุกอย่างที่ขาดเราต้องเติมอ่ะพี่ห้องน้ำเคยมีห้องเดียวก็นู่นเลย 4-5 ห้องที่นู่นอ่ะต้องครบเลยอ่ะพี่จบดีกว่าบังเดี๋ยวถอยหลังให้เสร็จก่อนจริงๆที่ลูกผมถามที่ลูกที่ลูกผมเอาไปเจอเลยกระช่างเนี่ยเขาเอาโทรศัพท์เสียบกับ ODD เนี่ยมันคือการจูนหรอโทรศัพท์เสียบอ๋อก็อาจจะเป็นการออนไลน์พี่เพราะว่าไฟล์ที่จะทำ MIUX รุ่นนี้ได้เนี่ยส่วนมากจะออนไลน์ออนไลน์หมายความว่าไม่ได้เขียนเองอะไรแบบนี้อันนี้ผมไม่รู้นะว่าขั้นตอนการทำเขาทำแบบไหนจริงๆก็เปิดโอ้มันต้องจูนในเครื่องใหญ่แล้วก็มาอัดในเนี้ยพี่ตอนเวลาเขาถอดตัวสับมาเสียตังค์ฟรีอ๋อมันคือเอาง่ายๆมันแทบไม่รู้สึกใช่ไหมใช่ครับไม่รู้สึกรู้สึกน้อยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าอันนี้เป็นยังไงบ้างถ้ามันเยอะไปน้อยไปเดี๋ยวผมก็ปรับลดลงหน่อยเดี๋ยวผมลองก่อนถ้ามันโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยให้พี่ลองขับนิดนึงแล้วกันเพราะว่ายังไงพี่ต้องกลับบ้านอยู่แล้วนี่ผมจะไม่เสียบอะไรไม่มีโทรศัพท์เสียบนะรถพี่ก็มีแค่อุดิยามาใส่สายล่อออกมาต้องระวังเรื่องแผ่นทะลุนิดนึงครับพี่แผ่นอะไรครับแผ่นอุดิยาแบบบางเป็นแบบบางผมเห็นเขาทะลุกันแล้วก็มันไปโดนพวกวาล์วพวกอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทะลุหรือเปล่าจริงๆผมกลับพอดีเราก็มีอู่เพื่อนก็คืออย่างกล่าวว่าจะถอดออกพอถอดก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับใส่แผ่นหนาก็ได้พี่ที่เป็นอลูมิเนียมแต่ว่าคราวนี้มันจะมองดูไม่เดิมไงครับมันจะมองดูไม่เดิมๆเพราะว่ามันจะดูโล่งๆไปเลยไงโล่งใช่บางคนเขาอยากได้เดิมระบบเซ็นเซอร์ทำงานครบหมดของพี่ตอนมาเซ็นเซอร์อะไรทำงานครบหมดไหมพี่ครับโอเค
บางคนไม่ค่อยได้ใช้คูลคอนโทรลไงเลยไม่รู้ว่ามันทำงานหรือเปล่าใช้ตลอดใช้บ่อยใช่ไหมใช่ใช้ตลอดอย่างคันเมื่อกี้เขาบอกมา3รอบแล้วรอบมา3รอบเขาบอกว่าไอ้มาตั้งแต่ที่ผมยังทำตัวนี้ไม่ได้เลยมันยังไม่ได้ดูดข้อมูลไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แบบนี้มองเห็นบ้างตรงนี้ถนนมันลื่นนะพี่มองยากหน่อยเดี๋ยวให้น้องลองเขามองไม่เห็นเราตรงนี้เดี๋ยวต้องในอุโมงค์มั้งทั้งนั้นอ่ะน้อยๆไม่ได้เยอะมากมีท่อแล้วแน่เลยเสียงไม่เหมือนท่อเดิมเลยพี่ใช่ป่ะมีท่อแล้วผมทำทั้งบ้านทั้งเส้นครับทำที่อยู่ดีทำที่เดียวกับที่อุดอีกใช่ไหมไม่ใช่ครับอุดเองครับอ๋ออุดเองซื้อมาอุดเองซื้ออุดเองครับท่อของอะไรพี่ท่อของยูดีท่อซิงครับอ๋อโอเคแต่ผมใส่พับด้วยโอเคมองเห็นควันไหมบางเมื่อกี้ตอนนี้น้อยครับวันบูนหน้า35โอเควันหน้าผมก็แค่18ถ้าเป็นกล่องพ่วงอะผมจูนเยอะกว่านี้นะถ้าเป็นกล่องพ่วงอะเพราะว่ามันมี2โหมดไงมันมีโหมด1โหมด2เราก็เลยเยอะเยอะในระดับที่รถไม่พังแล้วก็กลางๆอะไรแบบนี้แต่พอเป็นรีแมปปุ๊บมันก็จะต้องก้ำกึ่งในระหว่างกล่องหน่อยอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอดูควันในอุโมงค์อีกทีนึงพี่เผื่อบางทีเมื่อกี้เป็นละอองน้ำมองไม่เห็นมันอาจจะเยอะหรือน้อยเดี๋ยวดูชัดๆอีกทีนึงถ้ามันเยอะน้อยบอกเลยนะพี่ไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเสียเวลามาแล้วแล้วก็เสียตังค์รอบเดียวนะรอบหน้าฟรีตลอดเดี๋ยวผมจะมีแอปด้วยติดตามผมไปแล้วกันอะเมื่อกี้มันยังไม่คลิกดาวเออไม่ยอมคลิกดาวจังหวะไม่ได้รถมันไหลมาเดี๋ยวลองเหยียบลงอีกทีหนึ่งแต่ทางแม่งมืดว่ะตอนคืนฝนตกด้วยอันนี้ถ้าเกิดขากลับปักตรงนี้ได้ก็ออกอันนี้คือวิภาใช่ไหมครับใช่พี่อยู่ที่ไหนฮะก็เดี๋ยวต้องกลับห้วยขวางห้วยขวางครับอ๋อออกนี่แล้วตรงยาวออกนี่เลี้ยวสายเลี้ยวสายเลี้ยวซ้ายนี่บูธประมาณไม่เกิน25โอเคความไม่เยอะกำลังสวยเดี๋ยวขึ้นไปตรงป้อมเลยก็ได้จอดแล้วให้พี่เขาลองขับกลับอู่นิดเดียวไม่ต้องครับนิดนึงเผื่อผมไม่อยากให้พี่เสียเวลาหลายรอบแต่ว่ารอบหน้าก็ฟรีแหละแต่หมายถึงว่าคือถ้ามาจังหวะคนไม่เยอะมันก็ไวแต่ถ้ามาจังหวะคนเยอะแล้วยิ่งช่วงนี้ฝนตกด้วยนะโอ้โหแม่งกลายเป็นช้าไปหมดเลยอย่างเมื่อเช้าก็มาฝ้าถล่มอีกโอ้หัวจะปวดใช่ต้นหูกวางมันตกไอ้เม็ดมันตกแล้วใบมันตกลงมาแล้วมันไปกองแล้วใช่มันหนักแล้วมันจุ่มลงแล้วน้ำก็ขังผมบอกน้องไปเมื่อวันก่อนมันยังไม่มีเวลาทำลูกค้าเยอะไงพอเพิ่งบอกไปเมื่อวานก่อนเองอะแม่งยังเสียดายอยู่เลยว่าถ้าขึ้นไปทำก็ไม่ต้องเสียเวลาลูกค้าจะได้นั่งได้อันนี้ผมแบบปิดคันเร่งไฟฟ้าผมไปเลยนะได้ปิดใช่ป่ะอันนี้ปิดหรือเปิดอยู่บ้างปิดก็ได้เปิดก็ได้แต่ว่าถ้าพี่เปิดมาโหมดไหนก็โหมดนั้นดีกว่าความรู้สึกจะได้ไม่ต่างเยอะตายเดี๋ยวให้พี่เขาลองขับนิดนึงคันไหนมาแล้วถ้าไม่สะดวกให้ถ่ายบอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจนี่ปิดอยู่ใช่ไหมปกติใช้เบอร์อะไรพี่ผมใช้3หรือ4เลยอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันนี่เราต้องใช้แว่นขับตอนคืนผมใส่ตาสั้นด้วยโอ้เลยไม่ได้นี่เสียงวัดบูธมันสั่นๆหน่อยเนาะเดี๋ยวครับอ้าวเสียไปก่อนแล้วโอเคนะครับผมอันนี้คือปิดคันเร่งอยู่ใช่ไหมพี่ปิดครับตอนแรกผมมาถ้าเปิดผมเพิ่งปิดทำมาอยู่กับไอ้นี่แหละไม่อยู่กับช่างนี่แหละอ๋อส่วนมากลูกค้าจะชอบปิดมาก็คือว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่มนิดหน่อยตอนฟรีตลอดนะพี่ฟรีตลอดเพราะว่าผมมีข้อมูลพี่อยู่แล้ว
มันจะไม่ต้องดูดนานมันก็จะเอาของใหม่อัดได้เลยที่ผมทำไว้ลองกดเต็มๆดูหน่อยก็ได้พี่อันนี้คือพี่ยังเหยียบไม่หมดนี่คือขับแบบเพราะปกติพี่ไม่ได้เหยียบสุดอยู่แล้วแต่ผมอ่ะผมเป็นไหลๆไปอ๋อผมต้องบอกก่อนผมอ่ะเป็นน่าจะเป็นคนเดียวที่จูนคันเร่งตามจริงหมายความว่าส่วนมากอ่ะที่ผมเจอมาเขาเหยียบคันเร่งกันครึ่งเดียวแม่งจะปื๊ดไปแรงละแต่พอเหยียบร้อยหนึ่งมันก็ไปเท่านั้นแหละแต่ของผมเนี่ยที่ผมบอกว่าผมจูนคันเร่งตามจริงหมายความว่าพี่เหยียบเท่าไหนก็ได้แรงม้าเท่านั้นเลยแล้วถ้าพี่อยากไวพี่ไปใช้คันเร่งเอาคือผมจะจูนแบบว่าพี่สามารถจะไปใส่ไอ้นู่นใส่ไอ้นี่คือใช้ได้หมดบางที่เนี่ยจูนมาเนี่ยไม่สามารถใช้คันเร่งไฟฟ้าอะไรเปิดแล้วก็ตุกบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้อันนี้คือใช้ร่วมได้พี่เปิดคันเร่งอะไรก็ได้หมดเพราะว่าบางคนเสียตังค์แล้วไงอะไรแบบนี้ผมโอเคนะครับแค่นี้ผมลองดูก่อนบางทีอ่ะอันนี้ผมต้องพูดเผื่อไว้เผื่อไปลองไอ้นี่เพราะว่าบางใช่บางทีอยู่กับผมตื่นเต้นผมเคยผมเวลาผมไปหาคนอื่นบางทีว่าเอ้ยโอเคโอเคแต่พอไปใช้จริงมันอาจจะมีตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยผมไม่เคยครับบางทีเขาบอกว่าพี่พอยังไม่พอไอ้นี่แต่ความที่เกรงใจช่างนั่นแหละด้วยความเกรงใจเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะพยายามบอกลูกค้าใหม่ว่าเอาไปลองใช้ก่อนไม่ต้องเกรงใจแล้วก็มีอะไรก็ผมอยากมาเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้ใช่ไหมได้ไม่เสียตังค์แต่ว่าบอกไว้ก่อนนะไปลองใช้ให้ชินก่อนแล้วลองเหยียบเต็มๆดูด้วยขับธรรมดาดูด้วยใช้หลายๆรูปแบบเพราะว่าถ้าพี่ไปลองใช้อะพี่อาจจะบอกว่าจะได้รายละเอียดมาหาผมไงเพิ่มอีกหน่อยสมมติเขามาเพิ่มอีกหน่อยเนี่ยผมต้องถามว่าเพิ่มช่วงไหนถ้าพี่บอกว่าเอ้ยช่วงท้ายมันดีแล้วเพิ่มแค่ต้นผมจะได้คำนวณถูกครับเพราะว่าจริงๆอะการเพิ่มช่วงต้นเนี่ยมันเพิ่มที่คันเร่งได้อย่างพี่มีคันเร่งผมจะบอกว่าแต่ผมเป็นช่างเลยผมพอจะทูอ๋อทำอะไรอยู่เนี่ยพี่ก็ทำคัตซิ่งทำอะไรทำไอ้เงี้ยทำคัตเหรอทำคัตซิ่งทำกับเพื่อนจะเปิดอู่นี่แหละเปิดอู่เอาหรอโอเคโอเคแต่คือว่าผมไม่ได้ทำไม่ได้นี่ไม่ได้จูนไม่ได้จูนโอ้โอเคเลยก็คือเราก็พอรู้ในได้ได้แต่ถ้ามีอะไรก็เข้ามาได้ตลอดพี่ดูแลให้โอเคครับขอบคุณนะครับได้ครับพี่โอเคฮะ EP นี้ก็เป็น EP ที่2สำหรับ Mew X โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP หน้าสวัสดีคันนี้เดี๋ยวอยู่9 2020มาให้ชําแหละอีกแล้วใส่กล่องที่ผมไปใช่ป่ะใส่ไปแล้วก็จะไปเปลี่ยนอินเตอร์แล้วเขาก็เลยแนะนำเทอร์โบเหรอแนะนำเทอร์โบก็เลยใส่เทอร์โบมาครับแล้วก็เลยจูนแก้ใหม่หมดเลยครับแล้วมันเป็นยังไงพี่อาการคือรถโบเดิมตอนยังไม่แก้วาวยังไม่ใส่โบเนี่ยแรงกว่าอะไรประมาณเนี้ยครับ